ส่วนรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สัปดาห์นี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเตรียมมาฮากับเหล่าผู้แข่งขันกับทีมนักมวยระดับแชมป์โลกที่จะมาปะทะกับทีมสามสาวอารมณ์ดีค่ะพิธีกรฝรั่งพี่วิลลี่แม็กอินทอสถึงกับยิ้มไม่หุบตลอดทั้งเทปเลยแหละค่ะเมื่อต้องจัดทีมซุปตาร์ฮาเหนือเมฆโดยเฉพาะทีม3นักชกรุ่นเก่าได้แก่เขาทรายกาแล็กซี่สมรักคำสิงและสมจิตจงจอหอร่วมพลังร่วมใจสู้เกมฝ่าด่านคว้าคะแนนให้ทีมหัวหน้าทีมผู้โชคดีทางบ้านค่ะด้านทีม2ได้แก่3สาวอารมณ์ดีคอนเทนต์เดือดประจำรายการได้แก่แพทณปภาเฟิร์นภัสกรและชมพู่ก่อนบ่ายจับมือฝ่าด่านเกมชิงคะแนนให้หัวหน้าทีมผู้โชคดีทางบ้านค่ะวันนี้สนุกสนานมากเลยค่ะเพราะว่าคู่แข่งของเราฝั่งตรงข้ามเราประมาทไม่ได้นะตอนแรกคิดว่าแบบเอ้ยนักมวยเขาจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของแบบวงการบันเทิงดารงดาราหรือเปล่าแต่เขารู้เยอะนะได้เยอะรู้เยอะนะอันนี้ช็อกมากเรื่องเพลงแต่เพลงที่เขาตอบอ่ะเพราะเราไม่รู้นะถ้าเกิดโจทย์นั้นเป็นของฝั่งเราเนี่ยก็ตายนะพวกเราก็ตายนะเราไม่น่าเขาเรียกอะไรไม่สามารถสบประมาทเขาได้นะตอนแรกเรากะว่าวันนี้สบายสบายละยังไงกินหมูแน่นอนเฮ้ยเก่งฝากด้วยนะคะฮอลลีวูดเกมไนท์นะคะต้องบอกเลยว่าเทปนี้สนุกมากๆสามสาวเราเจอกับสามหนุ่มซึ่งเป็นนักมวยแต่ต้องบอกเลยว่าสูสีสนุกมุกกระจายมาครั้งแรกแต่ก็ได้รับความประทับใจแหมไอ้ถ่ายดุมเดลาเนี่ยเรารู้หมดใช่ไหมสำหรับโอ้ยแค่ดมกลิ่นก็รู้ดมกลิ่นก็รู้ครับดูแค่ดูเส้นผมก็รู้แล้วโอ้โหไม่ได้โมขึ้นแค่คำถามมารู้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราคิดช้ากว่าครั้งนิดเดียวเรามีเทคนิคนะครับนี่ตัวทีเด็ดนี่ก็พอไปได้นี่คือตัวหลอกล่อให้คู่ต่อสู้งงให้คู่ต่อสู้งงไงแล้วคอยดูคอยติดตามว่าผลจะเป็นยังไง